วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1529.01 จุดลดลงไป 21.27 จุดหรือว่าติดลบไป 1.37%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 51,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปลีกธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ICT ขนส่งอสังหาริมทรัพย์และก็กลุ่มการเงินโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.35%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มกำไรหลักในไตรมาส2ปี66นี้น่าจะขึ้นทำนิวไฮได้ส่วนไตรมาส3ปี66ก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของดูโฮมราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.68% ก็ราคาหุ้นนั้นมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นปรับลงอย่างต่อเนื่องโดยมีการคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66ว่าจะลดลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ทางด้านของ Ford Corporation ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.93% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส2ปี66นี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าทั้งปี66นี้รายได้นั้นจะกลับมาเติบโตได้ในทุกธุรกิจทางด้านของ ITC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.22% ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในปีหน้านั้นน่าจะกลับมาเติบโตได้หลังจากที่ทางด้านของต้นทุนแล้วก็แรงกดดันจากเงินเฟ้อนั้นลดลงไปทางด้านของ APL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.17% ก็มีการคาดการณ์กันว่าทางด้านของยอดขายในไตรมาส2ปี66นั้นจะขึ้นทำนิวไฮได้ก็มาจากการผลิตได้เพิ่มเติมมากขึ้นทางด้านของ Sky ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.55% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้จะเติบโตได้รับกับอนิสงส์การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาซึ่งก็หนุนให้รายได้จากโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่าอากาศยานนั้นมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาด้วยทางด้านของอนันต์ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นมาบวกไป 3.80% หลังจากที่ทางด้านของกทม.นั้นมีการยืนยันว่าจะไม่มีการรื้อถอนแอสตันอโศกโดยจะให้ไปปรับเกณฑ์แล้วก็ให้ทำการขอใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ส่วนทางด้านของ TFM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.55% ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้จะเติบโตได้ 47.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายอาหารกุ้งที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาแล้วก็มีการขยายตลาดแล้วก็การบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นอีกด้วยทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ True ราคาหุ้นติดลบไป 3.50% หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการประกาศผลประกอบการไตรมาส2ปี66นั้นปรากฏว่าขาดทุนสุทธิไปซึ่งก็แย่ลงกว่าไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็เป็นการพลิกมาขาดทุนจากที่มีกำไรในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ทางด้านของ CRC ราคาหุ้นติดลบไป 3.05% CPL ติดลบไป 2.78% Home Pro ติดลบไป 2.14% ก็ได้รับเซนติเมนต์เชิงลบมาจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองทางด้านของกัฟราคาหุ้นติดลบไป 2.01% Bgrim ติดลบไป 1.95% GPSC ติดลบไป 3.07% ก็เป็นความกังวลเรื่องของการเมืองเช่นกันทางด้านของ KCE ราคาหุ้นติดลบไป 2.91% Hana ติดลบไป 2.01% ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมามากเช่นเดียวกับทางด้านของ SPRC ราคาหุ้นติดลบไป 3.26% IRPC ติดลบไป 3.23% ก็คาดว่าเป็นการขายทำกำไรหลังในช่วงก่อนหน้าเก่งกำไรกันเรื่องของค่าการกลั่นส่วนทางด้านของ Plan B ราคาหุ้นติดลบไป 4%
ก็คาดว่าเป็นการ take profit เช่นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับมาค่อนข้างจะมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ